ว่าเราจะทำได้ไหมก็เลยขอพี่ยาพี่ยาก็ให้โอกาสให้เลยพอให้ไปปุ๊บพี่ยาไม่คิดอะไรเลยพี่ยาบอกมาเลยเขาเป็นผ้าบาทที่มีคุณภาพใช่พี่ยารู้แล้วพี่ยารู้แล้วเขาทำอร่อยแต่ยังไม่เคยได้ชิมแต่พี่ยารู้แล้วแหละว่าเขาเหมือนกับว่าเขาน่าจะทำดีอ่ะไม่เคยได้กินนะตอนที่บอกว่าให้มาขายเนาะไม่เคยได้ชิมด้วยซ้ำไปแต่เหมือนกับว่าเราก็โตมาด้วยกันนะพี่ยากับพี่เองเนี่ยโตมาด้วยกันนะคือเขาอยู่ตั้งแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงก็ไปแล้วนี่ยากนี่เห็นว่าพี่เอกกว่าจะมาขายได้พี่ยาต้องชิมต้องโอ้ดูอย่างนี้แต่ว่าทุกเจ้าพี่ยาต้องชิมหมดเลยใช่ไหมใช่แล้วต้องดีจริงคือต้องดีและอะไรรู้เปล่าแม่ค้าที่ไม่มีตัวตนใหม่ๆนะพี่เอกมาเป็นโนเนมเลยนะพอมาอยู่โรงงานเรากลับดังเฉยดังไม่ใช่ดังบางเจ้าคนต่อคิวโอ้ดังแบบมีชื่อเสียงอ่ะดังแบบรายการทีวีต้องเชิญแล้วอ่ะต้องเชิญหนอค่ะคนที่มาอยู่ที่กับพี่ยาเนี่ยพี่ยาอยากให้เขาปรับปรุงจนแบบเฮ้ยทำยังไงมันพีกอ่ะทำยังไงคนยืนรอคิวยาวๆเนี่ยเราจะสอนเขาสุดท้ายแล้วเขาก็ดังเฉยการที่ว่าเรามีตัวตนในโลกโซเชียลเนี่ยมันทำให้เรารวยได้รวยแบบไม่รู้เรื่องแต่ว่าเราต้องทำอะไรรู้ไหมเราต้องอย่าอะไรนั้นต้องซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับอาชีพของเราเอาเปรียบผู้บริโภคค่ะอันเนี้ยพี่เอกเนี่ยเขาขาย5บาทเขาขายดีตลอดเลยนะแต่เขาไม่คิดจะขึ้นทุกวันนี้เขาก็ยังขาย5บาทอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกให้ลูกค้าคุ้มใช่ได้กำไรน้อยหน่อยแต่เอาอาศัยตัวรุ่นขายเยอะๆใช่ครับเขาขายได้เยอะขายได้เยอะแล้วก็อะไรเหมือนพี่ยากับพี่เอกเนี่ยเราโตมาด้วยกันเหมือนตอนที่พี่ยาย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆใช่ไหมพี่เอกเราก็สู้กันมาด้วยกันผลักดันพี่ยาก็ผลักดันพี่เอกพี่เอกก็ผลักดันพี่ยาคือเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันการที่เราเป็นแม่ค้าเนี่ยบางทีเราอยากแข่งกันเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเราจะโตไปด้วยกันเนาะอันนี้คืออีกอย่างนึงคือพี่ยาอยากบอกว่าการเป็นพ่อค้าแม่ค้าทุกวันนี้มีอะไรช่วยได้ช่วยกันแล้วเราจะอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งให้ใครมายื่นมือมาช่วยเราเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันบางทีนะบางคนคิดว่าเอ้ยฉันเพจใหญ่ฉันไม่สนใจเพจเล็กๆคนนี้หรอกแต่สุดท้ายแล้วคือเพจเล็กๆอย่างเงี้ยดันให้พี่ยาโตขึ้นได้ตอนมาใหม่ๆพี่เอกคนติดตามเท่าไหร่นะก็คือขึ้นหลักหมื่นตอนนี้พี่เอกคนติดตามหลักแสนตอนนี้แตะเพราะคือเหมือนกับว่าตัวพี่ไอเนี่ยที่มีวันนี้ได้เพราะไม่ใช่ตัวพี่ไอคนเดียวนะเป็นเพราะพี่เอกเป็นเพราะตาเวนแดกเป็นเพราะตาอื่นแดกคือเขามาใหม่ๆเนี่ยเขามาแบบไม่มีชื่อเสียงแต่เราก็ห้าแสนรับเราอย่าคิดว่าวันนี้เขาไม่ดังแล้ววันหน้าเขาอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาก็ได้คนเรามันไม่มีความแน่นอนในชีวิตใช่ไหมใช่แล้วอะไรตัวเราเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะอยู่สูงแค่ไหนเราก็อยู่เหมือนเดิมเราอยากไปคิดว่าเราดังแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขแล้วพี่เอกเนาะพี่เอกกับพี่ยาเนี่ยเราอยู่อย่างเงี้ยมาทุกวันเหมือนเวลาเราได้ทำงานร่วมกันแล้วมันมีความสุขเพราะคนก็ชอบดูด้วยเหมือนเวลาเราทำงานเหมือนเราไม่ได้ทำงานปะเหมือนเราสนุกกับมันอ่ะเฮ้ยมันหมดวันแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็หยุดอีกแล้วยาวจนเจอถึงวันศุกร์ใช่เลยพอถึงวันที่แบบว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราคิดว่าเอ้ยพอวันศุกร์เรารู้สึกว่าเอ้ยมีแล้วเพื่อนฉันมาแล้วเพื่อนฉันมาแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นเพื่อนกันไปเลยทำงานแบบมีความสุขเนาะลองทำพลาดพี่เอกสุขไหมอยากพลาดเดี๋ยวร้องไห้จริงเราทำงานกันมาแล้วเราดันกันพี่เอกก็ดันพี่ยาสุดตัวเลยนะพี่ยามีทุกวันได้ของเราพี่เอกทุกพี่ยาขึ้นก็เห็นเขาจัดให้แหละถ่ายขึ้นมาได้ที่ถ่ายพี่ยาแล้วขึ้นก็เลยเชิญเขาไปถ่ายที่ผมเขาถ่ายไม่บางคนก็คิดว่าเที่ยวหรอกช่องเล็กๆไม่ให้ความสำคัญหรอกแต่พี่ยาเนี่ยคือพี่เอกมาเราก็จะทำงานร่วมกันพี่ยาก็เรียกให้มาถ่ายพี่เขาให้มาถ่ายไม่สนใจเลยนะตอนผมไม่มีคนติดตามไปขอให้ถ่ายผมก็สนใจนะไม่มีใครสนใจเลยคือบางคนเนี่ยแทบไม่มองไม่มองเขาด้วยไม่มองว่าเป็นเอกชาแนลไงไม่รู้ด้วยนะแต่พอมาอยู่กับพี่ยาแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีตัวตนน่ะใช่ไหมพี่เอกมันแบบไหนก็ทำแบบนั้นเนี่ยตัวจริงทำแบบไหนในโลกโซเชียลก็ทำแบบนั้นคนก็เลยมองออกว่าอ๋อคนนี้นะไม่เฟกเขาก็จะรู้เลยว่าถ้าฉันตามผู้หญิงคนนี้นะฉันจะต้องได้อะไรเยอะแยะมากมายคนก็เลยตามไวเพราะเขามองเลยว่าเวลาพี่ยาพูดออกมาเนี่ยมันน่าเชื่อถือว่าตรงกับปรัชญาหนังสือเล่มนึงอ่านเขาบอกว่าสร้างสิ่งดีๆให้ผู้คนใช่เราจะสนับสนุนเราแล้วเราเนี่ยอย่าเข้าไปในโลกโซเชียลเพื่ออยากได้เราเข้าไปในโลกโซเชียลเพื่ออยากให้โอ้สุดยอดพอเราอยากให้เนี่ย
คนที่ตามเราแล้วเขาได้อะไรหลายอย่างเขาก็เลยอยากตามไงไม่ใช่ว่าเราไปอยากได้ของเขา อย่าไปคิดว่าอยากได้อาหารดีของดีไปให้เขาเราเอาสิ่งเราสิ่งที่ดีๆให้ลูกเพจให้คนที่ตามเราเขาก็เลยไม่เลิกติดตามเราไงเหมือนกับว่าเราให้อะไรเขาบ้างก่อนที่เราจะให้เขามาตามเราเนี่ยเราให้อะไรเขาถึงจะต้องมาตามเราตัวพี่ยาเองเนี่ยให้ความรู้ให้ทุกอย่างที่พี่ยาเป็นให้ทุกอย่างที่พี่ยาเคยผ่านเคยประสบการณ์มาแล้วเขาก็เลยอยากรู้อยากตามไงเราให้เขาก่อนแล้วเขาผลตอบรับมาก็คือคนเยอะอย่างนี้ไงแล้วก็ผมชอบตรงที่พี่ยาให้คนอื่นรวยไปด้วยโอ้โหใช่ค้ามาที่นี่ที่เป็นเอกตอนนี้ขายชิ้นวันหนึ่งเป็นร้อยโลคือเราเนี่ยร้อยโลครับก่อนที่เราจะมาเข้าโลกโซเชียลเราต้องรู้จักคำว่าให้คำว่าให้นี่ไม่ใช่ว่าพูดได้นะมันต้องทำให้ได้ด้วยนะพี่เอกต้องทำให้ได้จริงต้องทำให้ได้จริงเหมือนกับว่าเราต้องปลดล็อกความอยากได้ออกจากใจอย่าไปอยากได้ถ้าเรายิ่งปลดล็อกออกความอยากได้ออกเยอะเมื่อไหร่เนี่ยความรวยก็จะมาหาเราเมื่อนั้นจริงๆอันเนี้ยพี่ยาไม่ได้อยากรวยแบบนี้นะไม่ได้อยากมีโรงงานไม่ได้อยากมีโกดังไม่ได้อยากมีตลาดแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วเพราะว่าเราไม่ได้อยากได้มันก็เลยกลายเป็นผลพลอยได้ที่แบบว่ามันมีปฏิหาริย์พี่เอกอยู่กับพี่ยามาประมาณ8เดือนเขารู้ดีว่าพี่ยาทำอะไรอ่ะออกไปในโลกโซเชียลอะไรคือตัวตนของเราจริงๆอันเนี้ยลองถามเขาดูเลยนะแล้วอะไรหรือเปล่าเราอยากไปอยากได้กับทุกอย่างบนโลกไปเนี้ยเราทำงานอ่ะทำมันด้วยความรักทำมันด้วยความจริงใจทำมันด้วยความสุขแล้วเราจะมีความสุขทุกวันใช่เลยผมสัมผัสได้เนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าจะเอาสินค้า20บาทพลาสติกสินค้า20บาทมาลงพิยาต้องขายถูกใช่ต้องทำงานให้ต้องของดีนะคุณภาพต้องได้นะพิยาบอกว่าพิยาต้องไปดูก่อนนะว่าสินค้าเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเป็นนักร้องดังแล้วพิยาจะตอบรับเขาเลยนะไม่ใช่นะพิยาก็จะต้องบอกว่าพิยาขอไปดูสินค้าในโรงงานเขาก่อนนะว่ามันโอเคไหมที่จะมาให้ลูกค้าเราซื้อเนี่ยแล้วเดี๋ยววันหลังเราไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าสินค้าเขาเนี่ยมีคุณภาพที่จะมาอยู่ที่โรงงานที่ยาพลุนได้ไหมว่าเราจะได้ร่วมงานกันหรือเปล่าผมพูดได้เต็มปากว่าสินค้าผมคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยละของ20คือของทุกอย่าง20มันหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่พี่ยายังไม่เอามาขายเพราะพี่ยาอยากได้สินค้าที่ดีคุณภาพที่สุดมาลงที่นี่นะอยากให้ทุกคนมาซื้อแล้วได้ประโยชน์กับมันที่สุดคือแค่พิยานตอนที่ผมเริ่มทำเนี่ยก็ไปดูหลายตัวดังหลายที่สินค้ามันจะมีผลกันระหว่างดีขึ้นไม่ดีขึ้นไอ้ที่พวกไม่ดีคือต้นทุน6-7-8-9-10 บาทพวกนี้มันจะไม่ดีแต่ถ้าจะให้ดีต้องต้นทุน14-15 บาทใช่ขาย20-40-50-60-70-80ขาย20ใช่เราจะไม่เอาเลยของที่ต้นทุน7 บาทขาย20เราไม่เอาอันนี้คือหลักพิยานะก็คือต้องถูกและดีอยากคิดแล้วแหละว่าพลาสติกทุกอย่าง20เนี่ยไม่ใช่แบบโหลโหลนะไม่เอาก็คือต้องถูกและดีซื้อมาแล้วต้องได้ใช้งานมันจริงนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะไปเที่ยวโกดังเขาเนี่ยเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูได้เลยว่าพี่ยาจะคัดสรรสินค้ายังไงให้มาลงที่โรงงานเราได้เนาะเดี๋ยวพี่เอกไปด้วยนะเดี๋ยวพี่เอกไปเดี๋ยวผมคัดเลือกสินค้าคุณภาพดีถ้าจะลงที่นี่ผมจะคัดสินค้าคุณภาพเรียกว่า 100% ใช่แล้วเราก็คือหลักๆแล้วการทำอาชีพค้าขายเนี่ยเราไม่ได้หวังแต่เงินอย่างเดียวพี่ไออยากจะบอกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันไม่ได้ยากในการเป็นแม่ค้าที่ขายดีเนี่ยคือคุณแค่เลือกคุณภาพสินค้ามาลงที่ร้านเราแล้วยาวกำไรเยอะแล้วลูกค้ามันก็จะตามมาโดยแบบไม่ได้แบบเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเยอะขนาดนี้เห็นไหมเนี่ยโรงงานพี่ยาอยู่ไกลไหมไกลไกลไหมแต่คนแห่มาถ้าคนไม่ตั้งใจมานี่ไม่มาเนาะไม่ใช่ทางผ่านแล้วผมเห็นมาจากทั่วประเทศเลยมาจากต่างประเทศก็มีเยอะนะก็คือเราคือหลักๆแล้วตัวพี่ยาเนี่ยไม่ได้อยากได้อะไรแล้วตอนเนี้ยอยากเอาสินค้าที่ของดีมีคุณภาพให้กับลูกค้าคือตัวพี่ยาเองเนี่ยทุกวันนี้มันมีทุกอย่างแล้วใช่ไหมแต่หลักๆคืออยากให้ทุกคนได้